หลากหลายของพันธุ์ข้าวไทยบ่งบอกได้ถึงภูมิปัญญาของชาวนาในการเลือกสรรเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายพันธุ์เกือบสูญหายไปหนึ่งในนั้นคือข้าวสังหยดจุดเด่นของข้าวสังหยดคือมีความหอมอยู่ในตัวมันเองแล้วก็รสชาติที่นุ่มอร่อยมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเป็นข้าวเพื่อสุขภาพข้าวสังหยดเนี่ยเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยการปลูกก็เริ่มน้อยลงนะและก็ได้รับความนิยมน้อยผลผลิตก็ไม่ได้สูงมากเรื่องราคาก็ไม่เป็นสิ่งที่จูงใจนะครับสมเด็จพระบรมราชินีท่านโปรดนะครับจากตรงนั้นเองนะครับท่านมีพระราชสวนีอยากให้มีการส่งเสริมสนับสนุนข้าวพันธุ์นี้นะครับเราก็ได้รับสนองในเรื่องนี้และก็เราได้นำเรื่องข้าวสังหยดเนี่ยเข้าไปรับรองเป็นข้าว GI หรือข้าวสินค้าชี้บ่งทางภูมิศาสตร์เป็นพันธุ์แรกของประเทศไทยและก็เป็นพันธุ์แรกของโลกก็ได้นะมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างดีให้แก่พี่น้องชาวนานะครับที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวของตัวเองได้นับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยเกรงว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยจะสูญพันธุ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกือบจะไร้ค่ากลับฟื้นคืนชีพงอกงามขึ้นมาใหม่สร้างประโยชน์ให้ชาวนาและประเทศชาติต่อไปเท่านาน